นี้เนี่ยนะคะจะเป็นการจุดประกายให้คนไทยได้สนใจเรียนรู้ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์กันมากขึ้นด้วยนะคะผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติค่ะวันนี้ได้เปิดเผยถึงกระแสของละครบุพเพสันนิวาสบอกว่าเมื่อละครออกอากาศหรือว่ามีการพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ในเรื่องไหนนะคะก็จะมีประชาชนนะคะเข้ามาใช้บริการอ่านและค้นคว้าข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาติในเรื่องนั้นๆมากขึ้นอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นหนังสือตำราเรียนเล่มแรกของไทยอย่างจินดาบานีนะคะรวมถึงบทประพันธ์เรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยนะคะซึ่งทางหอสมุดตอนนี้ได้จัดแสดงหนังสือหายากเป็นนิทรรศการตามรอยวรรณกรรมเพื่อให้ความรู้กับประชาชนด้วยค่ะด้วยความดังของละครนะตอนนี้ก็จะมีคนเข้ามาหา เรื่องที่สืบเนื่องมากับละครเช่นหนังสือที่เป็นเอกสารสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์เยอะขึ้นนะคะเวลาละครออกแล้วเอ่ยถึงอะไรคนก็จะมาตามดูเรื่องนั้นๆ นะคะถ้าเป็นเอกสารหายากเนี่ยคนก็จะมาตามความต้องการที่จะใช้นะคะแต่อันเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มาตามกระแสของละครด้วยอยากรู้ต่อส่วนทางด้านคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็เปิดเผยบอกว่าเนื้อหาละครก็ทำให้คนสนใจโบราณคดีและประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะล่าสุดรับนักศึกษาโควต้าของคณะโบราณคดีภาคตะวันตกที่รับเพียง5คนแต่ก็มีนักเรียนสมัครเป็นหลักร้อยนะคะและส่วนใหญ่ก็ตั้งใจที่จะเลือกเรียนมาในศาสตร์ความรู้นี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลควรส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศึกษาโบราณคดีอย่างจริงจังไม่ให้เงียบหายไปเมื่อละครจบตัวรัฐบาลเองหรือกระทรวงวัฒนธรรมเองอ่ะหันมาทำงานพวกนี้ให้จริงจังตอนนี้ยิ่งมีละครตัวนี้สังคมกลับมาโหยหาเรื่องพวกนี้ทำให้รู้สึกว่าเป็นการกระตุ้นที่ดีมากแล้วอยากให้สังคมเนี่ยไม่อยากให้มันกระแสเกิดขึ้นแล้วมันหายไปครับที่จริงอยากต้องหามาตรการวิธีการที่ให้ทุกคนหันกลับมาเที่ยวแหล่งโบราณคดีแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเที่ยวอย่างถูกต้องและคืนนี้ก็อย่าพลาดนะคะบุพเพสันนิวาสเนื้อหายังเข้มข้นค่ะวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับแม่หญิงการะเกดนะคะจะโชว์สเต็ปเต้นเชียร์เรือขุนนางค่ะก็ต้องบอกว่าเชียร์ลีดเดอร์ยุ่งอยุธยาเลยทีเดียวนะคะและท่านขุนนะคะก็ยังได้พาแม่นายการะเกดไปเกาะกองทรายร่วมกับแม่หญิงจันวาดและขุนหลวงอภัยภักดีด้วยรวมถึงเกศสุรางในร่างของการะเกดก็จะได้รู้ว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือว่าเจ้าพระยาวิชาเยนส่วนแม่มะลิคือมารีเดอร์กีมาหรือเท้าทองกีบม้าก็คือ2บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้วยค่ะก็ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากละครคืนนี้ติดตามกันนะคะส่วนช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะเมื่อ CNN จัดอันดับอาหารที่ดีที่สุดของโลกนะคะแล้วก็มีรายการอาหารของไทย3เมนูติดอันดับด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะ